ีฟุกปะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ลาสเวกัสค่ะนี่ตรงนี้เป็นโรงแรมที่เราพักเลยนะครับเมื่อปี2018เราเคยมาพักที่นี่แล้วชื่อโรงแรมฟลามิงโก้นะครับนี่ก็จะเป็นสีชมพูงี้เลยน่ารักนะใช่ข้างในก็จะมีนกฟลามิงโก้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าข้างในโรงแรมเป็นยังไงครับนี่เราก็อยู่ในคาสิโนนะครับอยู่ในโรงแรมเลยเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินกันก่อนเนาะเห็นนี่นะครับการเช็คอินที่โรงแรมนี้ใช้แค่บัตรประชาชนเป็นใช้ ID card ก็คือสอดเข้าไปแล้วก็ขึ้นชื่อมาเลยเช็คอินได้เลยง่ายมากเลยครับเราขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำข้างนอกกันนะครับนกฟลามิงโก้น่ารักนะแล้วก็มีเป็ดว่ายน้ำด้วยเป็ดน้อยเป็ดน้อยโอ้ฟลามิงโก้สีชมพูสวยเลยเนาะน่ารักมากเลยครับตอนนี้เรามาเล่นน้ำกันอยู่นะครับอากาศร้อนมากเลยตอนนี้40องศานะ41ครับเปิดเพลงเหมือนฟูลปาร์ตี้นะครับเห็นไหมข้างหลังนู้นเป็นเวทีนู้นเวทีเสาร์อาทิตย์นี่เขาจะมีดีเจมาเล่นเลยนะแบบว่าเป็นฟูลปาร์ตี้อ่ะคนจะเยอะกว่านี้เป็นวันธรรมดานะมันก็เลยไม่มีดีเจไงแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์นี่ฟูลปาร์ตี้คนจะเยอะมากเลยร้อนไหมร้อนแต่ว่าน้ำเย็นสบายเขามาอาบแดดกันเนาะเย็นสบายอ่ะเพลงมันมากเลยนะเปิดเพลงแดนนะนี่นะคะสระว่ายน้ำตรงนี้เนี่ยใหญ่ๆตรงนี้เนี่ยเขาจะตรวจ ID ก่อนเข้ามานะคะก็คือเหมือนตรวจบัตรประชาชนเนาะว่าเราอายุเกิน21หรือเปล่าเขาถึงให้เข้ามานะคะคือสระว่ายน้ำที่เนี่ยเขาแบบว่ามีแบบว่าระบบรักษาความปลอดภัยเข้มงวดมากเลยห้ามนำอาหารเครื่องดื่มจากข้างนอกเนี่ยเข้ามาเพราะว่าเขาให้มาสั่งข้างในนี้นะคะที่นี่ก็จะแบบว่ามีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขายเต็มเลยนะคะก็คือแบบว่าตรวจทีเดียวนะตรวจแบบก่อนเข้ามาทีเดียวว่าเราอายุ21แล้วเนี่ยถ้าเราสามารถไปซื้อเครื่องประมาณนั้นเนาะอารมณ์เหมือนฟูลปาร์ตี้เนาะก็เหมือนเข้าผับอ่ะต้องอายุ21ปีขึ้นไปถึงจะเข้าผับได้อะไรประมาณนี้แหละเขาก็จะขายแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยใช่เพลงดูมันๆเนาะเลือกน้ำเองได้ว่าจะน้ำแข็งเยอะหรือน้อยนะที่อเมริกานี่เขาไม่ห่วงน้ำนะเติมได้ฟรีตลอดใช่เราน้ำแข็งแค่นี้พอเราก็เติมเท่าไหร่ก็ได้เอาแบบสี่นี่อันนี้เป็นกุ้งกับล็อบสเตอร์ทอดนะเนี่ยไปเดี๋ยวเราไปนั่งกินข้างนอกกันโอเคครับตอนนี้เราก็ได้แล้วเนาะนี่เป็น lobster ทอดกับกุ้งทอดนะครับก็คือเป็นร้าน fish and chip ของ Gordon Ramsay เป็นร้านของเชฟชื่อดังนะครับนี่ก็จะเป็นแนวพวก to go นะอาหาร to go สั่งกลับบ้านอย่างนี้ก็คือเอามากินข้างนอกได้นี่ก็เลือกเป็นไฟล์แล้วก็เลือกไอ้พวกซอสได้เองนะครับว่าจะเราเอาแบบไหนอ
ใหญ่ล็อบสเตอร์เป็นไงว้าวเด้งไหมเด้งนะแต่เหมือนที่มันใหญ่ใหญ่เพราะว่าแป้งอะแป้งมันห่อไว้อะชุบแป้งทอดเอาใหญ่ดีกรอบนะโอ้หวานอร่อยมากว้าวกรอบไหมกรอบปิดปากแล้วเช็ดมันใหญ่เพราะว่าชุบแป้งทอดนั่นน่ะนะอันนี้ก็คือเขาดึงเนื้อออกมาจากเปลือกมันเลยเนาะดึงเนื้อมาจากเปลือกมันแล้วก็มาชุบแป้งอย่างเงี้ยเออแล้วก็จับตรงหางมันกินเลยกินเราแวะไปพักที่โรงแรมกันมานะครับตอนกลางวันเพราะว่าอากาศร้อน41องศาร้อนมากเลยก็เดินข้างนอกไม่ไหวนะเพราะว่าแดดมันแรงแสบผิวหมดเลยแล้วตอนนี้เนี่ยพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วตอนนี้กี่องศาเนี่ยตอนนี้ก็ยัง41องศาอยู่นะคะตอนนี้ก็ประมาณจะทุ่มนึงละใช่พระอาทิตย์กำลังจะตกจะทุ่มนึงแล้วยังร้อนอยู่เลยเนาะเดี๋ยวมันก็อาจจะเย็นลงนิดหน่อยก็แค่ประมาณ38-39องศาประมาณนั้นน่ะก็คือที่เวกัสเนี่ยเวลาหน้าร้อนนี่ก็จะร้อนจริงๆนะเกือบร้อนแห้งร้อนยิ่งกว่าประเทศไทยอ่ะแล้วเราก็จะไปเดินเล่นกลางคืนกันนะครับไปเดี๋ยวไปเดินเล่นกันต่อป่ะนี่อันนี้เขาจะมีคนมาให้ถ่ายรูปเดินโชว์ด้วยนะนี่แต่ว่าต้องเสียตังค์นะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โรงแรมเวเนเชียนกันแล้วนะคะนี่ดูแบบว่ายิ่งใหญ่อลังการมากเลยแล้วตรงนี้เขาก็จะมีคลองน้ำให้เรือมาวิ่งเป็นเหมือนการจำลองเมืองเวนิสเป็นเมืองจำลองอย่างนี้เมืองเวนิสจำลองก็สวยดีนะเหมือนแบบว่ามีสถาปัตยกรรมโบราณอ่ะอยู่ข้างบนมันก็จะมีพวกสะพานมีอะไรสะพานข้ามคลองเงี้ยตอนนี้รู้สึกเข้ามาในโรงแรมคือเย็นมากเลยอยู่ข้างนอกแบบว่าโคตรร้อนเหงื่อแตกเต็มไปหมดเลยนี่โซนนี้ก็เป็นคาสิโนนะครับเข้ามาวันนี้เรายังไม่เล่นคาสิโนกันเนาะใช่เดี๋ยวเราจะไปพวกโซนช้อปปิ้งโซนร้านอาหารกันก่อนเนาะไปหาดูว่ามีอะไรกินกันบ้างข้างบนเพดานนี่เขาทำสวยมากเลยเนาะดูดิดูอลังการมากแต่ดูดิมีท้องฟ้าจำลองด้วย มันเดินในเวนิสเลยเนาะข้างบนนี้เขาก็จะทำเหมือนว่าเป็นบ้านเมืองมีระบงระเบียงอะไรเงี้ยเขาจำลองขึ้นมาเนาะนี่อันนี้เจอครับอันนี้คลองเวนิสนะครับอันนี้นี่เขาจะมีให้เปิดให้นั่งเรือด้วยนะนี่ให้นักท่องเที่ยวมานั่งเรือเล่นตามคลองนี้ด้วยคลองเวนิสจำลองเนี่ยมันอยู่ในโรงแรมนี่เลยเนาะสุดยอดมากเขาทำทุกอย่างเป็นแบบว่าเป็นเมืองจำลองอยู่ในโรงแรมเลยดูดิแล้วมีคนพายเรือด้วยข้างๆก็จะเป็นร้านอาหารนะคะใช่ก็คือมีพายเรือกอนโดล่าแล้วก็บริเวณข้างๆก็จะเป็นร้านอาหารนี่คือจำลองมาจากเวนิสเลยนะเรามาจบที่อาหารฟู้ดคอร์ทนะครับเพราะว่าไอ้ร้านที่เราตั้งใจจะไปกินเนี่ยมันคนเยอะมากเรารอนานเลยต้องรอประมาณ 1-2 ชั่วโมงก็เลยเอาฟู้ดคอร์ทดีกว่าเพราะเราไม่อยากรอหิวมากก็เลยต้องฟู้ดคอร์ทนี่อันเร็วที่สุดอ่ะเดี๋ยววันนี้เข้าไปหากินร้านอาหารกันเนาะมาเรากินฟู้ดคอร์ทกันก่อน หิวมากเลยอันนี้ก็เป็นบาร์บีคิวชิคเก้นวิงนะอันนี้ก็เป็นอาหารแขกขาวเป็นชิคเก้นชาวามานี่กรอบอ่ะด้วย
girl direct to you นี่เหมือนประมาณแบบว่า delivery ส่งผู้หญิงมาที่บ้านเลยส่งมาที่ห้องเลยมีเบอร์ด้วยคือว่าอยากได้แบบไหนส่งมาได้เลยเลือกแล้วก็ให้เขาส่งมาที่ห้องเลยเอาปะไม่เอาเอาไม่ได้เดี๋ยวเมียด่าครับตอนนี้เราก็มารอชมน้ำพุเต้นระบำนะครับที่หน้าโรงแรมเบลลาจิโอนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูโรงแรมปารีสนะครับผมนี่อยู่ใต้หอไอเฟลเลยป่ะเดี๋ยวเข้าไปดูคาสิโนข้างในกันก่อนอื่นต้องใส่แมสก่อนนะเพราะว่าถ้าเข้าในอินดอร์เขาต้องให้ใส่ท้องฟ้าจำลองอีกแล้วเนี่ย เข้ามานี่คือแบบกลิ่นบุหรี่แรงมากนะเพราะว่าอยู่เนี่ยเขาให้กินดื่มแอลกอฮอล์ให้สูบบุหรี่ในนี้ได้เลยอำนวยความสะดวกให้ดูนี่ดิเขามีบริการนวดบนโต๊ะสบายเลยเนาะโอเคครับเดี๋ยวคืนนี้เราก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเดินกลับไปนอนที่โรงแรมแล้วตอนนี้นี่ดึกแล้วนะกี่ทุ่มแล้วเนี่ย4:30 4:30นี่ยัง35องศาเลยนะนี่คือดึกๆแล้วยังร้อนอยู่เลยเดี๋ยวเราจะกลับโรงแรมไปอาบน้ำนอนกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับค่ะบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้เช้าค่ะบายเจอกันพรุ่งนี้เช้าสวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะพาไปกินเบรคฟาสต์กันนะครับตอนนี้ใช่ตอนนี้ก็7:30 นะคะใช่7:30แต่ว่าร้อนมากเลยนะใช่28องศาคาดว่าวันนี้น่าจะร้อนกว่าเมื่อวานอีกนะวันนี้เรากำลังเดินเข้าไปในโรงแรมกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปกินเบรคฟาสต์กันนี่อยู่ข้างหลังนี่เลยแอลิสไอแลนด์นะคะใช่ตอนนี้ก็7:30ละหิวแล้วเนาะใช่ตื่นมาก็หิวเลยเดี๋ยวเราไปกินเบรคฟาสต์กันนะครับไปสเต็กชิ้นใหญ่มากจานนี้นะคะมีสเต็ก1ชิ้นมีไข่ดาว2ฟองแล้วก็มีมันฝรั่งนะคะแล้วก็มีขนมปังให้ด้วย
อันนี้คือจานละ699เองนะคะ6.99 เซนนี่คือถูกมากของแฮมนะคะหิวมากได้สเต็กชิ้นเล็กกว่าฉันอ่ะนี่ถูกมากเลยนะเนี่ยจานละ 6.99 อย่างนั้นน่ะเกือบใหญ่มากสั่ง2จานเอาให้อิ่มเลยเนื้อมันจะออกเค็มๆหน่อยนะนิดนึงเดี๋ยวต่อด้วยขนมปังกรอบอันนี้จะดูดิขนมปังกรอบข้างในมันจะมีเขาทานเนยมาแล้วเนาะดูดินี่เขามีแยมมาให้ด้วยนะนี้แยมเป็นถ้วยเลยมันกินของหวานเลยอร่อยนะหอมเนยด้วยบินออกมาแล้วนะครับทั้งหมดเป็น 30.31 นะครับราคาถูกมากเลยมีสเต็ก3จานแล้วก็น้ำส้ม2แก้วคุ้มจริงๆอันนี้โอ้ยอิ่มมากๆเลยกิน2จานอิ่มจุกแล้วคุ้มด้วยนะเพราะว่าราคาถูกมากร้านนี้ก็คือร้านเนี่ยมันอยู่ในโรงแรม Ellis Island นะครับแล้วก็ร้านนี้ก็คือมันจะเปิดตลอด24ชั่วโมงเลยแบบเปิดให้พวกที่เขามาเล่นคาสิโนมากินกันเนาะกินได้ทุกเวลาเลยนี่เราก็มากินเบรคฟาสต์ตอนเช้ากันอย่างเดียวมาเดี๋ยวเราเดินกลับโรงแรมกันก่อนนะครับตอนนี้นะคะก็4โมงเย็นแล้วนะคะก็คือร้อนมากๆเลยตอนนี้เรากำลังจะไปเล่นคาสิโนกันนะคะใช่ไปตากแอร์ในคาสิโนสักหน่อยเนาะเพราะว่าตอนนี้42องศาร้อนมากๆเลยเมื่อวาน41องศานะวันนี้42องศาคือร้อนกว่าเมื่อวานอีกอะสุดๆวันนี้เดี๋ยวจะไปเล่นคาสิโนตากแอร์กันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวเย็นกันเนาะนี่นะครับที่โรงแรมข้างหลังนี้เลยซีซ่าพาเลทนะครับเราจะได้กินข้าวกันเดือน3เหรียญแล้วจะหมดตังค์แล้วขึ้นมาเล่นเดียวยังไม่ได้ทุนเลยนะหมดละเล่นไม่ได้ละแล้วอ่ะขอตั้งอีกหน่อยเนี่ยเปลี่ยนตู้เล่นอีกละตู้ที่3ละเปลี่ยนได้อันนี้เป็นเกมไอ้บัวกระทิงเหมือนเดิมเนาะตัวนี้ไหนเธอลองเล่นสิเผื่อดวงจะดีเฮ้ยทำไมมันได้อีกละได้ทีละเล็กทีละน้อยได้ทีละ1เหรียญทั้งหมดละจ้ากดไม่ได้แล้วเล่นไม่ได้แล้วโอเคครับมันเราเล่นเสร็จเสียไป15เหรียญแล้วพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะเสียเยอะกว่านี้เดี๋ยวเราจะไปกินบุฟเฟ่ร้านนี้กันนะครับกินข้าวเย็นกันหิวแล้วมาวันนี้เป็นวันเกิดของบีนะครับก็เลยพามาเลี้ยงฉลองสักหน่อยบุฟเฟ่เอาให้หนำใจเลยเนาะอยากกินมานานแล้วที่นี่แบบว่าอาหารหลากหลายมากเลยนะแบบคือเห็นแล้วแบบคืออยากกินทุกอย่างเลยอันนี้น่าเป็นบุฟเฟ่อันดับหนึ่งในเวกัสเลยนะวัดคะแนนใช่ไหมค่ะตอนนี้นะคะเราสองคนก็กินกันอิ่มแล้วเรียบร้อยกินจนพุงพางเลยวันนี้ก็ถือว่าคุ้มนะแม่นมากๆเดี๋ยวจะไปเดินย่อยกันข้างนอกก่อนนะครับไปเดินเล่นไปดูคาสิโนกันต่อเนาะตัวนี้แรงตัวเหลืองแรงนะ
ปลี่ยนโรงแรมเล่นอันนี้ฟุกมันเนี่ยฟุกเอาอีกเอาอีกได้เพิ่มอีก10อ๋อได้เพิ่มอีก10 เหรียญเมื่อกี้หยอดไป20นะคะได้กำไรมา5.88 เหรียญได้มา5 เหรียญโอเคหยุดเล่นก่อนเดี๋ยวจะหมดเดี๋ยวไปแลกตังค์ในตู้นี่หยอดมาตรงนี้นี่เหรอดูคาสิโนดิมีดีเจด้วยนะเป็นไรครับบาคาร่าเล่นไพ่เล่นทีละเหรียญควันนี่คือเป็นน้ำแข็งแห้งนะเนี่ยมันก็เลยเป็นควันข้างบนเป็นเนี่ยกัมมี่กัมมี่แบบขวดอันนี้อันนี้นะคะเป็นแบบแคนดี้ค็อกเทลนะคะข้างในแก้วนี้ก็จะผสมแบบว่าค็อกเทลหลายอย่างก็จะมีพวกแอปเปิ้ลสตรอเบอรี่นะคะองุ่นพวกแตงโมอะไรนี้เนาะพวกเป็นวอดก้าอะไรเงี้ยมันก็มีหลายแบบแล้วมีที่เป็นสายใหม่ก็มีเนี่ยสายใหม่ยิ่งใส่หลายอย่างเยอะน่ารักเป็นเมนูแบบว่าขนมหวานเนาะค็อกเทลขนมหวานเห็นร้านน่ารักน่ารักก็เลยเข้ามาเล่าแรงอยู่นะค็อกเทลแบบเด็กๆอ่ะไม่เด็กไม่เด็กแล้วฮะเล่าแรงเป็นไงนั่งกินแต่เยลลี่น่ะงงนั่งกินเยลลี่ของคนอื่นนะเขามีแบบสายใหม่อ่ะ
ครับคลิปลาสเวกัสนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พาเดินเล่นรอบๆเมืองพาไปกินนู่นกินนี่เล่นคาสิโนเล็กน้อยนะครับใช่ค่ะสนุกสนานกันมากเลยนะคะโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากติดตามด้วยนะครับว่าเราจะไปไหนกันต่อครับบ๊ายบายตอนเช้านะครับนี่ตอนนี้เราแวะกินอาหารเช้าก่อนกลับบ้านกันนะน่ากินมากเลยอร่อยมากเลยอ่ะเนื้อนุ่มมากอร่อยถือว่ารสชาติดีมาก